หาคู่กับพี่บีบริษัทจัดหาคู่ High End นะคะ Bangkok Matching ค่ะบริษัทจัดหาคู่สำหรับคนโสดโปรไฟล์ดีนะคะก็จะลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มเจ้าของกิจการคุณหมอผู้บริหารคนที่รายได้ดีๆนะคะรายได้ดีๆ 4-5 หมื่นขั้นต่ำนะคะเทปนี้จะมาพูดเรื่องFriends with Benefits นะคะว่าดีไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้สังคมไทยก็เปลี่ยนไปเร็วมากนะคะคำถามนี้ก็ไม่ได้มาจากคนที่อยู่ในวันทำงานด้วยก็คือบางทีวัยก็ยังละอ่อนอยู่เลยค่ะแต่ว่าก็มีคำถามนี้ซะแล้วนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องแบบนี้มันก็ไม่ได้ผิดแปลกอะไรเพราะมันกลายเป็นมิติใหม่ของสังคมนะคะก็ Friends with Benefits ก็คือเราคบเพื่อนไม่ว่าสมมติเราเป็นผู้หญิงเราคบเพื่อนผู้ชายเพื่อนชายจริงๆนะคะไม่ใช่แฟนเพื่อนชายแล้วก็มีอะไรกันโดยที่ไม่ได้เป็นอะไรกันก็คือแค่ปลดปล่อยอะค่ะทีเนี้ยค่ะบีจะขอตอบนะคะถ้าอ่านกรณีนี้ถ้าผู้หญิงถามนะคะก็จริงๆไม่อยากให้ทำเพราะว่าก็มันเปลืองเนื้อเปลืองตัวมันเข้าใจว่ามันบางโลกนี้เป็นสมัยใหม่ก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าน้องโตขึ้นแล้วมีวุฒิภาวะมากขึ้นกว่านี้น้องอาจจะกลับมามองแล้วก็เสียใจว่าจริงๆฉันมีตัวเลือกที่จะปลดปล่อยที่มันไม่จำเป็นต้องเป็นกับเพื่อนตัวเองอะแล้วตอบแล้วมันจะเป็นเพื่อนได้ยังไงฮะแล้วมองหน้ากันติดหรอคะมันจะเป็นเพื่อนได้สักนานแค่ไหนในเมื่อใจมันตะขิดตะขวงนะคะจริงๆแบบเรื่องแบบนี้พี่ว่าแยกออกสักหน่อยนะคะเพื่อนก็เพื่อนนะคะเพราะว่าเพื่อนก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญในชีวิตนะคะน่าจะเก็บเอาไว้เอามาใช้ประโยชน์ด้านนี้ซะแล้วต้องหาเพื่อนใหม่นะคะเพื่อนที่จะร่วมทุกข์ทั้งทุกข์และสุขกับเรามันก็ต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้กันนะเอาเพื่อนมาใช้ส่วนนี้ซะแล้วจะไปอะไรล่ะคะแล้วก็ อีกอย่างนึงผู้หญิงเป็นเพศที่ผูกพันง่ายมักจะมีคำถามจากต่อจากคำว่า friends with benefits แล้วเนี่ยทำไงดีคะมีตอนนี้มีใจผูกพันกับเขาเริ่มรู้สึกชอบเขาแล้วค่ะผู้หญิงเป็นแบบนี้ค่ะผู้หญิงเป็นแบบที่ว่าถ้ามีอะไรด้วยแล้วค่ะหรือใช้เวลากับใครนานๆแล้วค่ะก็เริ่มจะผูกพันจะเริ่มชอบได้ผู้หญิงเป็นแบบนี้จริงๆค่ะไม่เข้าใจเหตุผลเหมือนกันนะคะทีนี้ก็มันก็เลยนอกจากคุณเอาเพื่อนมาใช้ผิดประโยชน์แล้วอะก็กลายเป็นว่าเอาแอบไปชอบเขาแล้วแต่ผู้ชายอะค่ะถ้าผู้ชายเห็นเราเป็นแค่เพื่อนมันก็เป็นได้แค่เพื่อนนะคะไม่สามารถเป็นอย่างอื่นได้นะคะเพราะผู้ชายเขาติดรูปลักษณ์หน้าตามากๆนะคะถ้ามันไม่ผ่านซะแล้วอะคือถ้ามันผ่านอะเขาจะจีบคุณเป็นแฟนนะไม่ใช่จีบคุณเป็นเพื่อนหรือเป็น friends with benefit ต่อคุณถูกไหมคะก็นะคะก็ถ้าฟังคำตอบพี่แล้วก็เลือกทางเดินนะว่าจะยังไงค่ะแล้วก็อีกอันนึงนะคะสำหรับผู้ชายถ้าผู้ชายมาถามแล้วบอกว่าพี่ผมมี friends with benefits ก็จะบอกเหมือนกันว่าในฐานะนี้ก็จะมองในมุมเรื่องเพื่อนนะว่าน้องผู้ชายจะไปหาเพื่อนใหม่เพิ่มใช่ไหมเพื่อนคนนี้จะเก็บไปเฉพาะเรื่องนี้ใช่ไหมคะก็งั้นก็แล้วแต่ก็ตามนั้นนะคะแต่ว่าบางทีเราก็แยกได้ไม่ทราบเหมือนกันอ่ะเราเลือกกันเองนะเลือกเอากันเองตามใจชอบเลยค่ะชีวิตคือเรื่องแบบนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกแบบมันเป็นเรื่องในจิตใจว่าเราจะรู้สึกยังไงวันนี้รู้สึกแบบนี้อนาคตผ่านไปเราโตขึ้นไป10-20ปีเรากลับมาเราจะรู้สึกแบบนี้น่ะไหมนะว่าบางทีมันเป็นความรู้สึกผิดในใจที่มันติดอยู่อย่างนั้นน่ะนะคะก็ยังไงก็หวังว่าจะได้ประโยชน์จากเทปนี้นะคะก็หาคู่กับพี่บีบริษัทจัดหาคู่ Bangkok Matching เทปนี้จบแล้วค่ะสวัสดีค่ะ